กะเขาสบายดีเนาะพ่อพี่น้องเรียกว่าเพื่อนฝูง FC ทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันไก่กันไก่แต่บ่ไก่กันพี่น้องมื้อนี้ข้าพเจ้าสิมีประสบการณ์เนาะเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าสิมาเล่าสู่ฟังเนาะนั่นก็คือประสบการณ์การประเฮ็ดเพลงเนาะพี่น้องการเฮ็ดเพลงครับเริ่มต้นเริ่มแรกครับพี่เนาะที่ข้าพเจ้าคิดไว้เนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดช่อง YouTube นะข้าพเจ้าวางแผนไว้ว่า Subscribe ของข้าพเจ้าหรือว่าคนติดตามข้าพเจ้าฮอด300เนาะฮอด300แล้วครับจะสิเฮ็ดเพลงเนาะแต่ข้าพเจ้าก็เกียมไว้แต่วาง2วางเดือนก่อนนี่แหละแล้วก็มาคิดว่าโอ้เนาะการแต่งเพลงนี่ไปซื้อเอาเพลงคนอื่นมามันก็คือแบบได้อยู่นะข้าพเจ้าเลยคิดคอนเทนต์นึงขึ้นมาคือการแต่งเพลงเองเนาะการแต่งเพลงเองนั่นก็โอ้ประสบการณ์ก็ข้าพเจ้ายังบ่เคยมีเลยเนาะเรื่องการแต่งเพลงก็ผ่านการเรียนอยู่มัธยมแหละว่าสิซะเพิ่นก็สิบอกว่าสัมผัสท้ายสัมผัสหัวหรืออีหยังต่างๆแหละเนาะมันสิมีวรรคทรงวรรคอีหยังต่างๆท่อนฮุกเนาะแล้วก็มาประกอบใส่กันก็เขียนได้ 2-3 เพลงพี่น้อง 2-3 เพลงก็ได้เลือกเอาอยู่เพลงนึงเนาะเลือกเอาเพลงนึงอีแรกๆเนี่ยใส่ชื่อว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะอ๋อมันเป็นแบบนี้แต่ว่าโอ้มันคือบ่อยากม่วนปานใดนะครับเจ้าเลยมาเปลี่ยนใหม่เนาะชื่อเพลงเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่ชื่อว่าเพลงอ๋อคนดีเจ้าเปลี่ยนไปเนาะได้ชื่อเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เขียนลงเนาะเขียนแล้วก็ทำนองเนาะทำนองก็คิดเองคําเว้าอีหยังต่างๆเอามาใส่เนาะแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าสิร้อยดอกแต่ข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของข้าพเจ้าเนาะที่ได้มาเป็นไกด์ไลน์ในการเฮ็ด YouTube ของข้าพเจ้านี่เพราะว่าผ่านมาข้าพเจ้าได้เอาแต่เพลงของคนอื่นมาใส่นะแล้วบัดนี้ YouTube มันมาเปลี่ยนกฎใหม่นะวันที่1เดือน6ใส่เพลงยังบ่ได้เลยใส่เพลงของคนอื่นน่ะมันบ่ได้เลยนะถึงสิใส่สั่นใส่ยาวก็ยามันคิดย้อนหลังเบิดคือคลิปของข้าพเจ้านี่ติดลิขสิทธิ์มาหลายเพลงเนาะเหตุผลนั่นที่ข้าพเจ้าก็เลยว่าตัดสินใจอย่ามาเฮ็ดเพลงเองเนาะเพลงเองเฮ็ดเพลงเองก็บ่หลังจากเฮ็ดเพลงขึ้นมาแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิไปเฮ็ดอยู่ไสดนตรีหั่นน่ะเนาะบางเทื่อก็คิดว่าโอ้บ้านเฮามันสิเฮ็ดได้บ่ดนตรีหยังต่างๆนะบัดนี้ก็เลยปรึกษาเนาะปรึกษากับหมู่เลยแนะนํามาว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีคนนึงเขาเจ้าเฮ็ดอยู่ว่าเฮ็ดเพลงว่าสิน้องมีนี่น้องมีนี่น้องชายคนนี้ก็ยอมเฮาว่าเก่งเนาะก็เลยไปปรึกษาน้ําลาวเนาะปรึกษาน้ําลาวแล้วก็ว่าโอเคเฮ็ดได้แนวเพลงของเฮานั่นเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้เนาะลูกทุ่งอินดี้คืออีสานอินดี้นี่แหละเพลงแบบง่ายๆกันฟังสําหรับคนที่มักเพลงแบบซอฟๆเนาะเพลงนุ่มๆเพลงอกหักแต่ฟังเบาๆนะข้าพเจ้าก็เลยคิดเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยทดลองฟังเบิ่งลาก็เป็นคนเฮ็ดแล้วก็ส่งเดโมเนาะเป็นเดโมมาให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ต้องปรับแต่งยังไงอ้ายมีความคิดแน่ๆเฮาก็ประกอบเขานะครับก็คือว่าผ่านไป2อาทิตย์เนาะแล้วก็ไปใส่เสียงครับไปใส่เสียงก็ป้าเป็นประสบการณ์นี่บ่ธรรมดาครับพี่เจ้าก็บ่เคยเข้าจักเทื่อพี่น้องเอ้ยห้องอัดห้องอัดเพิ่นก็เฮ็ดโอ้เฮาก็บ่เคยเข้าเนาะอยู่บ้านโพธิ์สะอาดนี่นะแถวโพธิ์สวรรค์นี่แหละก็เฮ็ดกับชั่วโมงครึ่งพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดนะป้าตัวยืนบ่ได้ง่ายพี่น้องน้องก็บอกให้พักผ่อนก่อนอ้ายก็เฮาก็ด้วยให้มันอยากให้แล้วเนาะเพลงก็พอประสบการณ์เฮาบ่มีเด้เนาะคําเว้าคําว่ามันเทื่อมันเฮาฮ้องๆออกไปมันสิบ่ชัดเจนนะอย่างต่างๆนี่เพลงแบบลักษณะอกหักเนาะที่ว่าแบบเคยหักกันมาอยู่แล้วสักวันนึงแหละผู้เกี่ยวครูหักครูนั่นน่ะนะมีฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จากไปโดยที่บ่ลำลากันน่ะนะก
ก็เป็นเพลงสะท้อนของสังคมส่วนหนึ่งก็อาจเกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนาะคือให้ถามว่าผลงานเพลงชุดนี้มันคิดมาจากไสกะคิดมาจากการที่เฮาประสบการณ์เนาะอยู่ในสังคมแหละว่าความหักมันเป็นอะไรประสบการณ์ต่างๆนั่นแหละและบัดนี้ผมเว้าเรื่อง MV เนาะ MV ก็คิดกันเองคิดผู้เดียวเองนี่แหละเนาะว่าพอเฮาก็เคยถ่ายอยู่แล้วเธอถ่ายนั่นเธอนี่เฮาตัดต่ออย่างต่างๆเฮาก็ตัดต่อแบบลง YouTube นั่นแหละก็มาคิดว่าเฮาต้องถ่ายกันเองเฮาเฮ็ดกันเองมันก็บ่เป็นหยังดอกว่าสิซะข้าพเจ้าก็เลยลงมือเฮ็ดถ่ายเองเนาะถ่ายก็อยู่ใกล้บนข้าพเจ้าพักเห็นว่าเออมันคือโอเคแน่ก็เลยมาถ่ายเนาะถ่ายไอ้กระห้องแอคต่อแอคติ้งหยังต่างๆก็ยังบ่ได้พี่น้องยังบ่เป็นเนาะยังบ่เก่งก็ถ่ายกันเองมาตัดต่อเนาะตัดต่อไว้รอถ่ายเพลงมาแล้วก็เอาเพลงมาใส่นะครับเจ้าก็สิปล่อยเนาะคาดว่าจะปล่อยเมื่อวันที่9พี่น้องวันที่9สิงหารอติดตามชมเด้อช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ข้าพเจ้าแน่เพลงนี้ก็ให้ขอคิดก็มีอยู่ว่าถ้าอกหักเนาะก็บ่ให้คิดหยังหลายแหละก็อยู่กับตัวเองเนาะรักษาสุขภาพหาเงินดีกว่าเนาะบ่ให้ไปคิดน้ำลายเรื่องอกหักอย่างต่างๆนะเดี๋ยวคนนี้เขามาคนนี้จากไปคนใหม่ก็สิเขามานะก็บ่อยากให้คิดหลายเนาะก็สุดท้ายเนาะครับเจ้าก็อยากฝากนะฝากถึงพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้าพเจ้าเด้อเพื่อต่อยอดในการเฮ็ด YouTube ของข้าพเจ้าหั่นเนาะเพราะว่าครับเจ้าก็บ่มีประสบการณ์เนาะที่ว่าจะมาเฮ็ดแบบเพลงแบบซี่นะครับเจ้าก็เป็นยังประสบการณ์ยังใหม่เนาะก็จะต้องมีอันหลายอย่างที่ได้ท้าทายนะอยากฝากถึงทุกท่านช่วยติดตามแล้วก็รับชมรับฟังเนาะ